ีหลายๆท่านเคยถามผมว่าคุณประภาสมาจัดสัมมนาลงทุนอย่างไรให้ได้หลายล้านอย่างง่ายๆเนี่ยมีบางคนถามนะมีหรือยังโอ้โหเป็นคำถามที่ดุมากนะพยายามคาดคันวิทยากรด้วยคือถ้ายังไม่มีคงไม่อยากฟังใช่ไหมมาพูดในสิ่งที่ยังไม่มีผมมีแล้วครับนะแต่ความมั่งคั่งผมอันแรกก็คืออสังหาริมทรัพย์นะครับที่ของตัวผมคนเดียวนะฮะที่ไม่ครอบครัวนะฮะถ้าครอบครัวก็หลายฮะนะครับหลายร้อยล้านนะครับเพราะแต่ละคนน้องผมทุกคนเนี่ยมีเกินร้อยล้านกันทุกคนนะเพียงแต่ว่ากี่ร้อยเท่านั้นเองนะฮะรวมๆก็คงเกือบพันละนะฮะแต่สิ่งที่อยากจะแชร์คือว่าชีวิตผมเนี่ยมาจาก self-employed นะแต่ผมคิดว่าชีวิตการเป็น employee ก็สร้างตัวได้เช่นเดียวกันนะฮะดังนั้นเนี่ยเครื่องจักรที่สร้างความมั่งคั่งให้ชีวิตผมอันแรกคือตัวเองทำธุรกิจอันต่อมาก็คืออสังหาริมทรัพย์และสำหรับความมั่งคั่งของผมชุดต่อไปคือการลงทุนในกองทุนฮะเพราะว่าอะไรครับเพราะเป็นสิ่งที่ผมศึกษามานานผมเชื่อมั่นและผมมีคอนฟิเดนซ์ว่าผมทำได้นะฮะงั้นผมได้เดินอยู่บนเส้นทางนี้ประมาณสัก5ปีเรียบร้อยแล้วในการสร้างเครื่องจักรทำเงินชุดที่2ที่จะมีความมั่งคั่งเกิน100ล้านซึ่งผมคำนวณดูแล้วทั้งผมเองลูกตุ๊กผมเองภรรยาผมเนี่ยที่ทำอยู่คงใช้เวลาอีกสัก5ปีก็ถึง100ล้านแต่นี่คือเครื่องจักรตัวที่2ของผมนะงั้นพวกเราทุกคนอยากจะเชื้อเชิญว่าเวลาท่านฟังผมในวันนี้ให้ท่านฟังจากพื้นที่ของท่านให้สังเกตตัวท่านว่าท่านสามารถสร้างความมั่งคั่งเนี่ยจากเครื่องจักรจากอะไรในตัวท่านเองบ้างนะครับสิ่งที่อยากจะเชื้อเชิญให้ท่านดูที่หนึ่งก็คือว่าในโลกของเราเนี่ยมันมีหลายๆสิ่งหลายอย่างที่เราควบคุมไม่ได้แต่มีผลกระทบกับชีวิตเราทั้งในเรื่องของการกลัดกร่อนทั้งในเรื่องของการตัดสินใจเส้นสีแดงคือเส้นเขาเรียกว่าเงินเฟ้อครับที่เกิดขึ้นตั้งแต่ปี77จนถึงปี2011เงินเฟ้อประเทศไทยเนี่ยปีนะครับ80เคยขึ้นไปถึงเกือบ 25% ปี85ลงมาติดลบ5ปีนะฮะจาก25เกือบ25ลงมาติดลบประมาณ 2% สังเกตว่าสวิงมากแต่หลังจากนั้นก็เริ่มไม่มากเท่าไหร่นะเคยสูงสุด10กว่าแล้วลงไปปี99ติดลบแล้วปี08ครับขึ้นไปเกือบ10แล้วลงมาติดลบประมาณ 4% ในปี09นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นท่านสังเกตว่าช่วงที่เกิดการสวิงตัวอย่างแรงของเงินเฟ้อเนี่ยช่วงนั้นเศรษฐกิจจะมีปัญหานะแต่คนที่ฝากเงินเนี่ยท่านจะไม่ค่อยรู้สึกเท่าไหร่ครับเพราะว่าอะไรฮะในอดีตเนี่ยเส้นสีเขียวคือถ้าท่านฝากเงินธนาคาร1ปีไม่ว่าจะเป็นแบงก์กรุงเทพกสิกร SCB นะครับกรุงไทยอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นแบงก์ใหญ่ๆเนี่ยอันนี้คืออัตราผลตอบแทนที่ท่านจะได้รับท่านจะสังเกตไหมครับว่าในช่วงปี77จนถึงช่วงปีประมาณ98 99เนี่ยการฝากเงินได้ผลตอบแทนประมาณ 5-15% โดยเฉพาะยิ่งก่อนไครซิสท่านจะเห็นแล้วอยู่พื้นที่ประมาณ 8-10 กว่าเปอร์เซ็นต์ตลอดเวลาแต่หลังจากไครซิสดอกเบี้ยเคยลงไปถึง1ใช่ไหมปัจจุบันก็ 3% ฉะนั้นโลกนี้มันเปลี่ยนไปจากเดิมนะฮะเงินเฟ้อก็ต่ำลงฉะนั้นโลกมันมีการเปลี่ยนแปลงนะและมันมีผลกระทบกับเราก็คือว่าอดีตชีวิตเนี่ยท่านไม่ต้องเสี่ยงเลยนะฝากเงินธนาคาร 10 กว่าเปอร์เซ็นต์สบายสบายวันนี้อยากจะได้ 10% ชีวิตต้องเสี่ยงมากใช่ไหมชีวิตต้องเสี่ยงมากนะฮะดังนั้นโลกมันเปลี่ยนถ้าตัวท่านเองไม่เปลี่ยนตามชีวิตยังไม่เสี่ยงชีวิตท่านอาจจะเสี่ยงมากในอนาคตนะเพราะว่าอะไรครับเงินเฟ้อท่านจะเห็นนะฮะมันมีขึ้นลงก็จริงแต่ว่าท่านเห็นกราฟแท่งไหมครับถ้าแท่งกราฟแท่งเนี่ยต่ำกว่า0คือเงินเฟ้อเมื่อหักกับดอกเบี้ยแล้วนะครับดอกเบี้ยหักเงินเฟ้อถ้าต่ำกว่า0แสดงว่าติดลบฮะถ้ามากกว่า0คือเป็นบวกคือฝากเงินมากกว่าเงินเฟ้อคือเงินฝากที่ท่านไปฝากอยู่เนี่ยได้ดอกเบี้ยมากกว่าเงินเฟ้อที่เกิดขึ้นในโลกใบนี้นะในประเทศไทยนั้นอดีตครับตั้งแต่ปี77จนถึงปี2002นะครับที่เราได้ไปศึกษาดูเราพบว่า277เดือนอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงคือเอาดอกเบี้ยที่ท่านได้รับลบเงินเฟ้อเป็นบวกแต่อัตราดอกเบี้ยติดลบคิดเป็นสัดส่วน35เดือนคือเวลาที่ท่านฝากเงินในธนาคารแล้วผลตอบแทนเป็นบวกคิดเป็น 89% แต่ฝากเงินธนาคารแล้วผลตอบแทนติดลบเมื่อหักเงินเฟ้อเนี่ยคิดเป็น 11% ครับนะแต่หลังจากปี2003เป็นต้นมาจนถึงปี2011อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงเป็นบวก30เดือนติดลบ78เดือนนะฮะนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นนะฮะในช่วงหลังคือมีการเปลี่ยนแปลงแล้วส่วนใหญ่ดอกเบี้ยน้อยกว่าเงินเฟ้อนะครับ
ถ้าเราไปดูเลยสุทธินะครับว่าเงินเฟ้อคือเท่าไหร่ครับปี77นะครับจนถึงปี2002เงินเฟ้อเฉลี่ยเนี่ย 5.29 อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยเนี่ยได้ 9.5 งั้นคนฝากเงินได้ผลตอบแทนสุทธิเนี่ยจริงๆ2ประมาณ 4.2 นะครับแต่ถ้าดูทั้งช่วงเลยปี77จนถึงปี2011นะฮะคนฝากเงินเนี่ยนะครับได้ผลตอบแทนเฉลี่ย 7.6 เงินเฟ้อเนี่ย 4.7 ท่านได้ Net Debt จริงๆเนี่ย 2.9แต่ถ้าสังเกตเฉพาะหลังจากปี2003นะครับเงินเฟ้อเฉลี่ย 3.08 ดอกเบี้ยเฉลี่ย 2.19 ท่านฝากเงินท่านติดลบ 0.9% ครับนี่ฝาก1ปีนะฮะไม่พูดถึงฝากออมทรัพย์นะครับออมทรัพย์นี่ติดเยอะเลยนะครับนะเพราะว่าดอกเบี้ยได้ 0.75% ใช่ไหมครับนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นกับเราดังนั้นท่านใดบอกว่าฝากเงินธนาคารแล้วจะรวยเนี่ยนะฮะท่านอาจจะต้องมีอายุสัก 2-300 ปีถึงจะรวยได้นะเพราะว่าเป็นไงครับดอกเบี้ยมันต่ำเตี้ยติดดินใช่ไหมฮะนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นที่มีผลกระทบต่อความมั่งคั่งของเราในปัจจุบันและอนาคตนะครับภาพเลยนะฮะถ้าท่านฝากเงิน1ล้านบาทตั้งแต่ปี76นะครับสิ้นปี2011เนี่ยเงินท่านขึ้นกลายเป็น9ล้าน5นะคือ30กว่าปีเนี่ยล้านนึงเป็น9ล้าน5แต่ถ้าหักเงินเฟ้อจริงๆเนี่ยท่านมีอำนาจในการซื้อของตั้งแต่ล้าน8 9ล้าน5เนี่ยครับของวันนี้9ล้าน5มีมูลค่าเท่ากับล้าน8ณปี77นะครับก็คือส่วนต่างก็คือที่หายไปคืออำนาจของพลังของเงินเฟ้อที่มันกัดกร่อนนะครับเพราะของนะครับที่ราคา9ล้าน5วันนี้นะครับเมื่อเปรียบเทียบกับ9ล้าน5ในอดีตเนี่ยถ้าท่านซื้อของใช้เงินเท่ากันเนี่ยอดีตมีเงิน9ล้าน5ท่านซื้อของได้เยอะหรือมากกว่า9ล้าน5ในวันนี้ถูกไหมนะฮะดังนั้นจริงๆเนี่ยท่านมีเงิน9ล้าน5วันนี้จริงแต่อำนาจในการจับจ่ายใช้สอยถ้าเปรียบเทียบกับปี2000ปี1976เนี่ยเหมือนมีค่า1ล้าน8โดยประมาณให้ท่านเห็นภาพนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากปี97ใครที่มีเงิน1ล้านฝากเงินไว้วันนี้สิ้นปีแล้วท่านมีล้าน4แต่มีอำนาจในการซื้อของเนี่ยเหลือ 907นะครับเพราะว่าเงินเฟ้อมันมากถ้าเปรียบเทียบออมทรัพย์ยิ่งแล้วใหญ่ครับให้เห็นภาพคร่าวๆนะภาพยาวๆเลยเงินเฟ้อเฉลี่ย 4.7 ฝากออมทรัพย์ได้ 4.73 คนที่ฝากออมทรัพย์มา30กว่าปีเงินท่านเพิ่มค่า 0.01 ใครที่ฝากเงินอยู่ในออมทรัพย์หลังจากปี2003เงินเฟ้อเฉลี่ย 3.08 ดอกเบี้ยเฉลี่ย 0.98 เงินท่านติดลบทุกปีโดยค่าเฉลี่ยปีละ 2.11% นะครับประมาณ10ปีที่ผ่านมาซึ่งท่านไม่รู้ตัวเลยนะมันเหมือนเป็นมะเร็งนะฮะมันกัดกินเงินท่านไปเรื่อยๆนะครับภาพที่ได้เห็นนะฮะฝาก1ล้านบาทนะครับวันนี้ถ้าฝากออมทรัพย์นะครับท่านมีเงิน4ล้านก็จริงแต่ว่าพลังอำนาจในการซื้อของเท่ากับ7ล้านกว่าตั้งแต่ปี76นะครับแต่ถ้าตั้งแต่ปี97ฝาก1ล้านบาทวันนี้ท่านมีล้าน2แต่อำนาจในการซื้อของเท่ากับ 800,000 กว่าดังนั้นท่านใดที่มีเงินฝากออมทรัพย์มากๆจงมีเพียงแค่ประมาณ1เดือนที่เราใช้จ่ายในแต่ละเดือนถ้าท่านใช้เงินเดือนละแสนมีออมทรัพย์ที่เราเบิก ATM อ่ะแสนเดียวพอที่เหลือเดี๋ยวผมจะบอกว่าควรไปอยู่ตรงไหนบ้างนะฮะในเนื้อหาสาระต่อไปดังนั้นสิ่งที่อยากให้ทุกคน